ยังเอาไปเลยเอาเลยช้อนละร้านเริ่มเลยเริ่มเลยจ้าวันนี้มาใจกลางประตูน้ำเลยนะครับผมมาที่กรุงทองพลาซ่าเรียกว่าเป็นศูนย์ค้าส่งแบบว่าเสื้อผ้าแบบระดับประเทศเลยนะครับผมเมื่อกี้ก็มีเล่นเกมเล่นรางวัลก็ไม่ใช่แค่ลูกค้าจะเป็นคนไทยอย่างเดียวนะครับมีลูกค้าที่มาซื้อเสื้อผ้าขายส่งเนี่ยจากต่างประเทศด้วยประเทศเพื่อนบ้านก็มีเยอะด้วยมากๆเลยก็ดีใจครับดีใจก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยครับผมเมื่อกี้จังหวะเดินไปแม่คงแม่ค้าหิ้วตะหลิวตามแฮปปี้เลยครับก็ดีใจครับเขาก็แฮปปี้ที่เจอใช่ๆครับไม่ค่อยมีโอกาสมาแบบว่าแถวประตูน้ำบ่อยตอนเด็กมาบ่อยครับแต่ว่าพอโตทำงานแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสมาจริงๆตอนเด็กๆมาบ่อยจริงๆมาครับมาจริงมาแบบว่าเดินมาซื้อเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับใช่มันจะมีอะไรหลากหลายให้ได้ช็อปครับฝากไหมครับก็ฝากด้วยครับตอนนี้ก็ทางนะฮะกรุงทองพลาซ่านะครับผมก็ฉลองครับผม23ปีนะครับก็มีแคมเปญนะฮะมีโปรโมชั่นนะครับผมมีเรียกว่าแจกรางวัลใหญ่ๆดีๆเยอะแยะมากมายท่านก็ติดตามได้ทางFacebook นะครับผมของทางกรุงทองนะครับผมแล้วก็ใครที่กำลังจะมองหานะครับผมเสื้อผ้าไปขายนะครับผมไปเสื้อผ้าขายส่งอะไรเงี้ยครับก็แนะนำครับมาที่กรุงทองพลาซ่ามีทุกอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของสาวๆพลัสไซส์นะครับผมก็ที่นี่ก็เป็นแบบว่าแหล่งใหญ่เลยนะครับผมของเสื้อผ้าพลัสไซส์ครับผมก็ใครมองหาก็เชิญเลยครับยินดีกับพี่หยดก้าวสู่300ล้านแล้วใช่ครับผมครับดีใจมากดีใจมากครับเราก็ทั้งทีมนักแสดงแล้วก็ทีมงานก็ไม่ได้คิดว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้ครับก็ดีใจที่แฟนๆแบบว่ารู้สึกสนุกมันแล้วก็หวาดเสียวก็กลัวไปกับภาพยนตร์เราด้วยเท่าที่ตอนคุยกับพี่แป๊บพี่คุยตอนนั้นวางไว้ไหมว่าอยากจะได้แค่เท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยโหคือไม่คิดกันเลยครับเราคือจริงๆเราก็ไม่รู้ด้วยว่าแฟนๆที่ดูครับจะรับเขาเลยไปเวลาดูแล้วจะได้อรรถรสอะไรบ้างจะรู้สึกชอบหรือเปล่าหรือว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าหนังภาพยนตร์บางคนก็สนุกบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่สนุกอะไรเงี้ยครับใช่มันก็แล้วแต่ความชอบของคนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผลตอบรับออกมาเราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจมากๆเราดีใจมากๆแล้วก็เราก็คงจะต้องวางแผนโปรโมทกันอีกยาวๆไปในช่วงเดือนนี้อะไรเงี้ยเสียงชื่นชมเรื่องบทบาทของเธอนี้เรื่องคือมากระหึ่มมากว่าเป็นการแชร์เล่นบทบาทที่แบบไม่เคยน่าเด่นเป็นรูปแบบนี้มาก่อนเลยอาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องก็จะแบบยิงผีด้วยมีพูดแบบคำหยาบด้วยมีตะโกนโวยวายเป็นสายแบบว่าบู๊สายไฟเตอร์อะไรเงี้ยครับคนก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเราลุคนี้อะไรเงี้ยครับก็ในละครก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะพอมาหนังภาพยนตร์มันก็มีความฟรีดอมมากขึ้นได้อ่านฟีดแบ็กมั้ยครับว่าคนชมยักษ์เยอะมากได้พี่ยักษ์ก็ดีใจครับดีใจครับจริงๆก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบครับผมแล้วก็แต่ว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่มันเดินไปด้วยกันระหว่างพี่น้องนะครับจริงๆแล้วก็ขาดไปคนใดคนหนึ่งไม่ได้หลายคนบอกว่าอยากอยู่ในอ้อมกอดของคุณยักษ์เพียยักษ์อะไรเงี้ยอยากเป็นแฟมิลี่ด้วยครับได้เลยครับได้เลยคือถอดเสื้อก่อนให้หลายคนแซวกล้ามุงยักษ์เยอะครับหลายคนก็งงว่าถอดทำไมหลายคนก็น้องชาย2คนก็ไม่ถอดนะครับลุงยักษ์คงอาจจะแบบเหม็นครับเหม็นแบบว่าเค้าเรียกอะไรในฉากมันจะมีเรื่องที่ต้องถอดเสื้อจะมีกลิ่นแบบว่ากลิ่นสาบอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนเซนซิทีฟครับผมเรื่องถอดเสื้อมาปิดจมูกหลายคนชื่นชมเรื่องความรักในครอบครัวที่สามารถสื่อสารออกมาได้ดีมากครับก็ดีใจครับเพราะว่าผมเองก็น่าจะเข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะเราก็เป็นคนที่เราดูแลครอบครัวมาแล้วหมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องในครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นการปกป้องดูแลคนในครอบครัวก็ผมว่ามันเข้าถึงง่ายสำหรับตัวผมคิดว่าอะไรที่มันถูกจริตคนดูถึงแบบได้กระแสตอบรับดีขนาดนี้ผมว่าน่าจะเป็นหนังผีที่มันผสมความเป็นตะวันตกด้วยอะไรเงี้ยในความบู๊ล้างผ่านการสู้กันระหว่างผีที่เข้าสิงร่างมนุษย์แล้วก็มนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการจะปกป้องชีวิตของน้องสาวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะคนก็รู้สึกว่าแบบมันอบอุ่นแล้วก็คนที่อ่านนิยายก็น่าจะเข้าใจดีว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยครับแต่พอมาในพาร์ทของหนังมันก็จะมีปรับให้มันรู้สึกสนุกมากขึ้นตื่นเต้นมากขึ้นมันมากขึ้นเท่านั้นพอมาถึงสามวันแล้วมีคุยกับทีมไหมครับว่าอยากจะชาเลนจ์ไปที่เท่าไหร่ห้าร้อยจริงๆเราก็ได้คุยครับแต่ว่าเขาก็จะค่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวดูว่าอนาคตจะเป็นยังไงถ้าเป็นออร์แกนิกใช่นี่เดี๋ยวมีอะไรไปบนอะไรไปไหมครับว่าจะเป็นเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรไหมเสื้อวิ่งอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีบนนะครับแต่ว่าถ้าแบบเหมือนกับคุยไว้ว่าถ้าได้เท่าไหร่ไม่รู้ครับจะไปไหว้ศาลหลักเมืองที่กาญจนบุรีอ๋อเพราะเราบอกว่าเรื่องนี้นอกจากความน่ากลัวแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเหตุการณ์
็จะบอกก้าวใจมากเลยบอกว่างานดีมากเลยนะแต่เห็นพี่คุ้ยบอกว่าเหมือนจะเตรียมภาค2เออใช่ครับถ้าพี่คุ้ยบอกก็คุ้ยบอกแล้วเหรอครับได้ยินได้ยินจากข่าวคุณเรียกร้องอย่างเดี๋ยวรอออฟฟิเชียลดีกว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็เราก็คุยกันแบบขำๆนะครับว่าแบบเฮ้ยตอบรับดีขนาดนี้ทำภาค2ได้มั้ยอะไรเงี้ยแต่ก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ทางคุณแป๊บทางช่อง3ด้วยครับการที่หยดแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลงหนังคึกคักอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างหนังไทยหนังไทยมันก็เข้ามานานก็ดีนะครับดีใจมากๆเลยดีใจมากเพราะว่าเราบางคนก็ส่งมาแบบเอ้ยเนี่ยรอบนี้เต็มเลยอะไรเงี้ยก็จะเหลือแถวหน้าสัก 2-3 แถวหน่อยก็ไม่มีใครว่าอยากจะไปแบบนั่งเงยหน้าดูเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันก็เป็นปรากฏการณ์นึงที่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้สัมผัสความรู้สึกแบบนี้มานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ไปไหนก็มีคนเรียกยักษ์ๆอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มีแฟนๆใหม่มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับไปอุดรมาเป็นไงบ้างฟีดแบคแฟนๆคนเยอะมากครับคนมาแบบว่าร่วมสนุกด้วยหน้าเวทีด้วยอะไรเงี้ยเยอะมากๆเลยแต่ก็ถามครับว่าดูที่อดยังครับมีโอกาสพาพี่ย่าๆมาดูเคยคุยแล้วย่าบอกว่าไม่กล้าดูกลัวเพราะว่าแฟนผมกลัวผีจริงผมไม่กลัวผีแต่ผมเป็นคนชอบหนังผีไงแฟนผมนี่ดูไม่ได้เดี๋ยวปิดโอ้งั้นอย่าดูเลยปิดหูปิดตาด้วยแต่มันเป็นผลงานแฟนนะเขาต้องซัพพอร์ตหรือเปล่าเขาแบบเขาเดี๋ยวรอให้เขาแบบตั้งสติตั้งตัวพี่ย่าเขาอ้อนเราหรือเปล่าแบบรอดูพร้อมกันหรือเปล่าเขาอ้อนรอเราอยู่ชวนแล้วชวนไปดูยังไม่กล้าไปขอเวลาช่วงนี้ยุ่งมากคือเขาเป็นกลัวผีจริงๆเหรอเนี่ยเด็กพี่ย่าบ้าน้องไม่ค่อยชอบแบบไม่ค่อยชอบอะไรที่แบบตกใจหรือเป็นแบบกระชากอารมณ์จัมป์สแกร์อะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยชอบได้ขายงานเขายังไงว่าเขาไปดูต่อไหมนะไม่ขายเขาแบบว่าแบบว่าให้ดูเขาไปดูนะอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าดีใจแต่ถามเป็นภาคสองถ้าสมมติว่ามันจะทำจริงๆอะไรเงี้ยเรายินดีไหมนะดิก็จริงๆแล้วดีครับแต่ว่าก็เดี๋ยวมาดูกันอีกว่าจะทำออกมาในแนวไหนอะไรเงี้ยก็น่าสนใจครับถ้าสมมติว่าจะมีโอกาสได้ทำภาค2อะไรเงี้ยผมว่าแฟนๆก็คงอยากรู้ว่าอีผีชุดดำเนี่ยมันจะตายเมื่อไหร่หรือมันจะตายยังไงใช่มั้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็อยากจะเดินทางไปกับพวกเรานะครับมันจะมีเรื่องที่สามารถเอาไปเล่าต่อได้ใช่เพราะว่าถ้าใครดูแล้วก็คงจะทราบดีว่ามันยังไม่จบเพราะมันร้ายมากๆผีตัวนี้อะไรเงี้ยผีนึงผีน่ารักผีฮาโลวีนผีอะไรบ้างไม่รู้ฮาโลวีนหรือว่าฮาโลวีนแฟนผมเป็นผีฮะเป็นผีอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าผมเป็นแมงสาบไอเดียใครปีเนี้ยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราเกลียดและกลัวเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นฮาโลวีนสำหรับเราเหมือนกันเราใส่ไปผมก็ไปวิ่งอยู่บ้านพี่หมาแล้วก็ไปคันคามกิ้งๆเป็นแมงสาบไล่คนอื่นอะไรเงี้ยแต่คนอื่นก็บอกว่าจัดเต็มของเราก็คือเต็มเหมือนกันครับแมงสาบแต่งนานผมสั่งจากต่างประเทศเลยนะไม่ได้จะตั้งใจอะไรหรอคะสั่งออนไลน์ผมไม่รู้จะใส่อะไรดีไม่อยากแต่งหน้าไงก็เลยว่าแต่งชุดดีกว่าอันนี้คือคิดเองเลยนะคิดเองคิดเองแล้วมันมาแมทกับไม่แมทเลยครับไม่แมทเลยฮะคือปกติทุกปีก็จะไปที่ทางใช่ใช่ครับใช่ไม่คือผมมาถ่ายละครเสร็จแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเสร็จ4 ทุ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีวันนั้นก็ไม่ใช่โชคดีหรอกแต่ว่าฝนตกก็เลยเลิกกองเร็วก็เลยแบบว่าเอาชุดนี้ละกันอะไรเงี้ยก็เอาชุดแมงสาบเป็นปาร์ตี้เราวินที่บ้านหมากคิมกันใช่โปรดักชั่นก็ใหญ่สนุกดีโปรดักชั่นก็ใหญ่โตคนอื่นเต็มที่มากเหมือน3คู่ไปคนละทิศคนละทางเลยผมเป็นแบบสไตล์สิ้นคิดอะไรเงี้ยไม่รู้จะใส่อะไรแล้วน้องแซวมากคิมก็ว่าเต็มโอ้โหเขาแบบว่าสวยงามหล่อแซ่บพี่หมากพี่บ็อกพี่ก็หน้าเขียวแต่ปีหน้ามีแล้วครับเราตั้งค่าหัวไว้แล้วครับว่าใครที่แบบว่าแต่งตัวเด่นสุดก็จะมีการลงขันกันแล้วก็ใครโหวตกันว่าใครจะแบบว่าใช่จะได้รางวัลไปก็คนได้เป็นหมื่นคิดเรียกฮะคิดเรียกพอได้ยินอย่างนี้มีกำลังใจรับรองได้ไอเดียแล้วไม่ยอมคำว่าเด็ดนี่มันต้องเวอร์หรือแปลกหรือมันต้องทุกอย่างครับทั้งเวอร์คือเราจะลงทุนเพื่อเงิน10,000แน่นอนครับแต่เราหาเงินได้เป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับผมเอาครับเงินเพื่อนครับเงินเพื่อนสำคัญที่สุดเงินเพื่อนสำคัญสุดครับที่หยดครับจากกระแสที่ในเน็ตก็มีการเถียงเรื่องแบบไอ้นักแสดงหล่อคือต่างจังหวัดอ๋อเหรอครับอ๋อตรงนี้อยากให้พี่ณเดชน์แบบแสดงความคิดเห็นนิดนึงจริ
จริงๆก็เข้าใจในมุมมองของคนที่อาจจะคอมเมนต์ในเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่าก็เข้าใจว่าบางครั้งในยุคสมัยก่อนภาพของเรื่องของสรีระหรือว่ารูปร่างหรือผิวพรรณเนี่ยคนที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือว่าทำงานในไร่ในสวนอาจจะมีแบบว่าแดดบ้างไหม้บ้างผิวดำผิวคล้ำบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองของแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่ก็ผมก็ว่าแคสต์นี้ก็ถือว่าเป็นแคสต์ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งการร่วมงานกับน้องๆทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของผมเพราะผมรู้สึกว่าผมได้ฟิลความเป็นนักแสดงตอนที่ผมก้าวเข้ามาในวงการใหม่ๆพวกเขาทำให้ผมดึงกลับไปเป็นแบลลี่อีกครั้งนึงอะไรเงี้ยแต่บางกลุ่มก็เลยไม่รู้สึกว่ามันเป็นแบบข้อขัดแย้งในการทำงานบางกลุ่มก็รู้สึกว่าแล้วคนต่างจังหวัดต้องหน้าตาแบบไหนอะไรจริงๆมันก็มีเยอะนะแต่ว่าความเป็นลูกครึ่งอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูว่าแบบเอ้ยทำไมมีลูกครึ่งในยุคสมัยนั้นแต่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าลูกครึ่งไทยลูกครึ่งฝรั่งลูกครึ่งจีนลูกครึ่งแขกลูกครึ่งอะไรยุคสมัยนั้นจริงๆก็มีมานานมากๆแล้วอะไรอย่างนี้ครับก็ประมาณนั้นแต่พี่ๆนะคุณต่างมันไม่ใช่เรื่องผิดนะที่เขาจะคอมเมนต์อย่างนั้นผมเข้าใจเลยผมเข้าใจสุดท้ายฝากแฟนๆหน่อยแล้วกันค่ะที่สนับสนุนแล้วก็ใครที่ยังไม่ดูก็อยากให้ไปดูให้ถึง500ล้านเลยได้ครับจริงๆก็อยากฝากทุกคนครับผมไปชมภาพยนตร์ที่หยดกันนะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหนังผีที่เรียกว่าฉีกสไตล์จากหนังผีที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินหรือว่าเคยรับรู้มาหรือว่าเคยดูมานะครับก็เปิดโอกาสให้กับที่หยดไปอยู่ในใจทุกคนด้วยรับรองว่าจ่ายเงินค่าตั๋วไปไม่เสียดายแน่นอนครับ